ยังรออยู่เหรอข้าไม่รีบการรอบางครั้งก็คิดว่ามันเป็นโชคเขาจะมากันหรือไม่ขึ้นกับโชคของเจ้าข้าว่าวันนี้โชคเข้าข้างข้านะไม่พบกันนานเลยคิดว่าเราจะไม่ได้พบกันแล้วไม่ได้มาตั้งหลายปีที่นี่ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแม้โลกภายนอกจะเป็นยังไงที่นี่ก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงก็คงเป็นเช่นนั้นสิ่งที่ดีที่สุดอยู่ในความทรงจำของเราถูกต้องโดยเฉพาะความทรงจำตอนที่พวกเราเมามาเร็วมาดื่มกันเถอะได้เลยนี่คือสุราไร้ชื่อใช่ไหมไม่พบกันนานข้าก็คิดว่าเราคงจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วสันหัวไม่มาเหรอคงจะร้องไห้อยู่ที่บ้านไม่ต้องรอเขาหรอกเท่าแก่เนี้ยขอสุราไร้ชื่ออีกหายได้ดื่มให้มีความสุขนะอันที่จริงเนี่ยไม่คิดว่าจะได้ดื่มด้วยกันอีกผ่านมา20ปีก็ยังคงกลับมานั่งที่เดิม จะว่าไปข้าก็คิดมาตลอดเลยว่าเซินหัวต้องแอบชอบข้าอยู่แน่ ตอนนี้อาจจะยังแอบชอบเจ้าอยู่ก็ได้นะกล้าเหรอ ถ้ายังชอบข้าอยู่อีกแล้วก็จะหักขาทิ้งซะเลยเราเปลี่ยนอดีตกันไม่ได้หรอกอีกทั้งก็ไม่รู้อนาคตด้วยเราแค่สามารถควบคุมปัจจุบันได้เท่านั้นวันนี้พวกเรากลับมานั่งดื่มด้วยกันอีกครั้งดื่มกันเถอะมาเพื่อวันนี้เพื่อวันนี้ที่จริงแล้วมีบางอย่างในใจข้ามาตลอดข้ายังคงต้องการค้นหาความจริงเรื่องนี้เรื่องมันก็ผ่านมาตั้งนานรื้อฟื้นอีกทำไมล่ะไม่เป็นไรพูดมาเถอะข้าขอถามเลยนะไทที่ท่านเคยพูดว่าจางต้าซุ่นทำเรื่องไม่ดีไว้ทำไมท่านถึงคิดแบบนั้นพวกท่านรักกันเหมือนพี่น้องและยังสนิทกันมากด้วยไม่ใช่เหรอแม้ว่าเรื่องมันจะผ่านมา20กว่าปีแต่ข้ายังคงจำมันได้ดีวันนั้นพวกเราได้นัดกันไปดื่มเหล้าในเมืองเป็นการฉลองที่ท่านสำเร็จฝึกพลังเวทถึงระดับขั้นสูงสุดเราหล่อจางต้าซุ่นให้มาร่วมวงกับเราแต่ว่าบางทีข้าจะเมามากเกินไปในตอนนั้นแต่ถึงยังไงตอนนี้ข้าก็รู้สึกว่ายังคงฝันร้ายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดในวันนั้นยังคงเป็นฝันร้ายสำหรับข้าเช่นกันทุกรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังคงติดตาข้าอยู่เหมือนเกิดขึ้นเมื่อวานนี้จางต้าซุ่นเพราะอะไรทำไมเจ้าถึงทำเช่นนี้อันที่จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ข้าก็มีคำถามไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามจางต้าซุ่นฆ่าภรรยาของไทอีแล้วยังมีเวทมนต์ที่ไม่รู้ที่มาว่าเรียนมาจากสำนักไหนจากข้อหาทั้งสองที่กล่าวอาจารย์ของไทอีควรจะฆ่าเขาทันทีแต่ว่ากลับว่าชีวิตเขาและเพราะเหตุใดกันถึงแค่ขับไล่เขาออกจากสำนักเราซึ่งเป็นการลงโทษสถานเบาเท่านั้นถูกต้องถ้าหากมองย้อนกลับไปข้าจะคิดว่าเขาลงโทษเบาเกินไปข้าก็ไม่รู้เหมือนกันรู้แค่เพียงว่าจางต้าซุ่นฆ่าภรรยาข้าเขาทำลายครอบครัวข้า
ข้าคงต้องขอตัวไปก่อนจะดื่มกันเถอะข้าจะไปละเจ้าจะดื่มต่อไหมเจ้ากลับก่อนก็ได้นะเจ้าคิดอะไรอยู่อ๋อไม่มีอะไรหรอกก็แค่กำลังคิดอะไรเล่นๆไปเรื่อยเปื่อยคิดเรื่องอะไรเราสูญเสียนักสู้ไป15คนแล้วขณะที่ปีศาจตายไป34คนก็เลยสงสัยว่าฝ่ายไหนจะโมโหกว่ากันจะไปสนใจทำไมกันไม่เห็นต้องออกมาใส่ใจเลยสวรรค์หรือโลกทุกชีวิตเท่าเทียมกันสวรรค์โลกและมนุษย์แม้มีกำเนิดที่แตกต่างแต่ด้วยกฎธรรมชาติที่มีอยู่ทุกคนล้วนเท่าเทียมมนุษย์โมโหได้ปีศาจก็ได้เช่นกันขอเพียงแค่สวรรค์ไม่ทอดทิ้งก็พอหากทุกคนจากสามอาณาจักรรู้สึกเศร้าเจ้าจะเปลี่ยนแปลงยังไงเปลี่ยนแปลงถ้าหากทำได้ข้าก็อยากทำนี่ตั้งแต่ที่เราจบภารกิจแรกมาทำไมเจ้าทำตัวแปลกๆเจ้าเป็นอะไรไม่เป็นอะไรหรอมันเกิดอะไรขึ้นก็แค่ต้องออกไปเจอสิ่งที่ไม่คุ้นเคยถึงแม้ว่าพวกเราจะต้องมาที่นี่ทุกวันเพื่อเฝ้าดูและเฝ้าดูต่อไปแต่เราจะไม่เบื่อกับการต้องทำเช่นนี้เรื่อยๆเราคนมีความสุขกับมันลองดูนี่สิข้าเดาว่าอีกไม่เกิน8เดือนเจดีย์แห่งสัญญาก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วข้าสู้อดทนรอเวลานี้จนแทบอดใจไม่ไหวขอคารวะอาจารย์ทั้งสามท่านทั้งสามได้มอบความไว้วางใจแก่ข้าข้าเต็มใจที่จะตายเพื่อท่านไปเทียนจีข้าสั่งให้เจ้ามาเพราะต้องการฟังรายงานจากเจ้าไม่ใช่มาฟังเรื่องไร้สาระก็แค่อยากจะชมว่าท่านดูหล่อขึ้นมากไม่ได้หรือรีบพูดมาว่ามีอะไรได้ข้าได้ส่งกองหน้าออกไป49คนโดยต่อสู้กับศัตรูด้วยวิธีตัวต่อตัวเราฆ่ามันไป15คนฆ่ามัน15คนหมายถึงเราเสียกองหน้าไป34คนต่อสู้แค่ครั้งแรกก็แพ้อย่างชัดเจนน่าจะมีเจ้าเป็นแม่ทัพทำไมกันเอ๊ะเจ้าสตราพวกเขามีวิชาสูงส่งจาก49คนตาย15คนก็พูดได้ว่าเราต่อสู้แบบเก็บเล็กผสมน้อยอยู่ข้าคิดว่ามันคุ้มค่ากับการเสียสละทำได้ดีขอบคุณท่านอาจารย์แผนการต่อไปของเจ้าเป็นยังไงแม้ว่าการต่อสู้ครั้งแรกได้ผ่านไปแล้วแต่มันก็ยังแข็งแกร่งนอกจากจู่โจมแล้วเราจะสร้างความสับสนด้วยพวกมันยังขาดประสบการณ์ในการต่อสู้ดังนั้นเราจะทำให้พวกมันทะเลาะกันแล้วก็ตัดสินผิดพลาดมันเรื่องของเจ้าหากอยากไปตายจะพาคนอื่นไปลำบากด้วยทำไมคนงี่เง่าข้าก็ไม่ได้อยากเดินทางไปพร้อมเจ้าหรอกอย่ามายุ่งนะข้าต้องหยุดเจ้าเพราะเจ้าเอาแต่ใจเกินไปแล้วมันทำไมเหรอตัวเจ้าก็ไม่ต่างกันหรอกสำหรับคนขี้ขลาดอย่างเจ้าจะต้องทำดีด้วยอย่างนั้นเหรอหยุดเถียงกันได้แล้วพวกเจ้ามีเรื่องอะไรกันฮันอุยปฏิเสธที่จะเดินทางไปกับเราเขาพยายามดึงคนอื่นให้ไปพร้อมกับเขาพอคนอื่นไม่ฟังเขาเขาก็ทำร้ายร่างกายเจ้ามันบ้าเจ้าว่าอะไรนะข้าผู้ผิดงั้นเหรอตกลงว่าจะไปด้วยกันจะได้ช่วยดูแลกันและกันไม่ใช่เหรอใช่แล้วน้องเล็กจะเดินทางแยกกันทำไมอ่ะไม่ใช่แค่ข้าที่ไม่อยากไปเขาก็ไม่อยากไปกับเราเหมือนกันเราพูดเมื่อไหร่ว่าไม่อยากเดินทางไปกับเจ้าก็ใช่ถึงเจ้าจะไม่ได้พูดแต่สายตามันฟ้องว่าเจ้าเนี่ยกำลังเยาะเย้ยพวกข้าเราเยาะเย้ยเจ้าเรื่องอะไรก็เยาะเย้ยที่ต้องช่วยเราเมื่อคราวก่อนคิดว่าไม่รู้เหรอว่าพวกเจ้าอยากให้เราตายใช่ไหมล่ะเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วจะรื้อฟื้นอีกทำไมไม่มีประโยชน์อะไรเลยถึงจะผ่านไปแล้วแต่ข้ายังไม่ลืมข้าไม่ต้องการร่วมทางกับพวกหน้าซื่อใจคดเจ้าพูดว่าไงนะข้าจะพูดทำไมมาหน้าซื่อใจคดเหรอและที่พวกเจ้าพลาดพลั้งที่เมืองมายาแต่ว่าชีวิตไม่รอดไม่ใช่พวกเราเหรอที่ไปช่วยพวกเจ้าเอาไว้ใครกันแน่ที่หน้าซื่อใจคดเกือบจะทำให้พวกเราทั้งหมดถูกฆ่าพวกเจ้ากำลังทรยศพวกเราพี่ใหญ่ฟังเขาพูดสิเขาคิดแบบนี้เองข้าไม่ยอมร่วมทางด้วยหรอกยังคิดอีกเลยว่าพวกเราต้องการร่วมทางไปกับเจ้าอ่ะใช่พวกเราไม่ไปกับพวกทรยศหรอกคนเห็นแก่ตัวทิ้งเพื่อนเพื่อตัวเราไม่ไปหรอกไม่ไปหรอกทุกคนใจเย็นก่อนไม่ไปหรอกหานชางเจ้าคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงพี่ใหญ่ข้าไม่ยอมไปด้วยหรอกอย่ามาคับข้าพี่ใหญ่พวกเราเดินทางลำพังแล้วเจอแม่ทัพเงาระหว่างทางเราอาจรับมือไม่ไหวนะเฮ้ยสิทธิ์พี่พอได้แล้วเราควรแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม
หากเรายังเกาะกลุ่มกันจะเป็นการง่ายต่อการสังเกตถึงเราจะดูแลกันดีแล้วก็ตามแม่ทัพเงาจู่โจมได้ตลอดเวลาแค่เราเผลอเพียงนิดเดียวแต่หากเราแบ่งเป็น2กลุ่มเขาจะจู่โจมได้ครั้งละกลุ่มทำพร้อมกันทีเดียว2กลุ่มไม่ได้เช่นนี้พวกเราจะปลอดภัยกันมากขึ้นแต่ความเสี่ยงจะตกที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเจ้าว่าข้าพูดถูกไหมพี่ใหญ่พูดถูกแบ่งเป็น2กลุ่มดีกว่ากลุ่มเดียวแน่นอนข้าเห็นด้วยกับการแบ่งเป็น2กลุ่มข้าจะเข้าร่วมกลุ่มกับเจ้านางก็เหมือนจิ้งจอกเปลี่ยนสีที่หารทางพูดก็มีเหตุผลถ้าอย่างนั้นเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มจะมีกลุ่มของข้าและพี่น้องหารอยู่อีกกลุ่มนึงส่วนคนที่เหลือเลือกเอาเองว่าต้องการอยู่กลุ่มไหนมีใครอยากไปกับกลุ่มเรามั้ยพวกเราน่ะรู้เส้นทางลัดเราจะถึงที่หมายได้เร็วกว่าพวกเขาเฮ้ยเฮ้ยเจ้าพวกคนทรยศเฮ้ยเอาละเมื่อตัดสินใจได้แล้วเราจะแยกเป็น2กลุ่มแล้วค่อยไปรวมตัวกันภายหลังผู้ช่ำชองอย่างแม่ทัพเงาคงไม่อยากพลาดโอกาสในการแก้ตัวครั้งนี้ตัวตนของเขาได้ถูกทำลายโดยกลุ่ม5พันธมิตรสำหรับตัวเขาใกล้หมดเวลาแล้วแต่เขาคงต้องใช้โอกาสสุดท้ายนี้เพื่อล้างแค้นเรื่องในอดีตและลบล้างความทรงจำอันโหดร้ายออกไปหมายถึงการต่อสู้ครั้งนี้คือการแก้แค้นส่วนตัวอย่างนั้นเหรอใช่และเขากำลังลงมือแล้วตอนนี้สายแล้วรีบเดินทางเถอะกลับไปเตรียมตัวแล้วมารวมกันที่นี่เราจะเดินทางให้เร็วที่สุดนี่เงี้ยนะพี่ใหญ่การแบ่งสองกลุ่มไม่ว่าเป็นความคิดที่ดีหรือไม่นี่พี่ร้องพอแล้วทำตามที่น้องเล็กข้ารู้อยู่แล้วพี่ใหญ่ต้องเข้าข้างข้างั้นข้าจะไปเตรียมเสบียงให้นะช้างเอ๋ขายอีกคือน้องชายของเจ้าเขาคลอดก่อนกำหนดไม่ค่อยแข็งแรงโตขึ้นเขาอาจจะลำบากสัญญากับแม่ได้ไหมว่าจะดูแลเขาได้พี่ใหญ่อาหารเยอะแยะเราจัดงานเลี้ยงได้เลยงานเลี้ยงหรือไงเนี่ยฮะขอบใจข้าถือเองทำไมเจ้ายังอยู่นี่ก็ข้าอยู่กลุ่มเดียวกับพวกเจ้ากลุ่มเดียวกันกับเราอย่างนั้นเหรอเจ้าคิดจะตามพี่ใหญ่ข้าใช่ไหมคิดไม่ออกเลยว่าเราสนิทกับเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่กันน้องเล็กคงอยู่พี่ร้องท่านลืมไปแล้วเหรอว่าใครที่อยากจะฆ่าข้าในตอนนั้นเรื่องนั้นข้าขอโทษไปแล้วจะมาพูดให้เป็นเรื่องอีกทำไมก็ได้ข้าก็หวังว่าถ้าหากข้าคิดอยากจะฆ่าเจ้าบ้างเจ้าคงรับคำขอโทษจากข้าเช่นกันน้องเล็กใจเย็นก่อนเถอะหากครั้งนี้เหมยคงหยุนไม่ได้ช่วยเราเอาไว้เกรงว่าปัญหาที่เจ้าก่อขึ้นมาคุณจะหาทางแก้ไขได้หรือเปล่าถือว่าหายกันนะเอาเถอะนะนะอย่าคิดมากเลยเหมยคงหยุนเจ้าอาจใช้มารยาหลอกพี่ใหญ่ของข้าได้แต่อย่าคิดนะว่าจะมาใช้กับข้าได้เนี่ยไม่ว่าด้วยเจตนาอะไรข้าจะคอยจับตาดูเจ้าแบบไม่ให้คลาดสายตาไปเลยน้องเล็กโอ้ยเฮ้ยน้องเล็กเฮ้ยสิทธิ์พี่ท่านยังเจ็บแผลหรือไม่ไม่ที่เจ็บคือไม่เข้าใจสัจธรรมของโลกนี้ข้าเพียงแค่หวังว่าหากสามารถใช้เงินพาไปสำนักห้าพันธมิตรได้ข้ายินดีจ่ายหมดตัวเลยนี่เป็นข้อมูลที่ดวงตาทิพย์ให้เอาไว้มันบอกถึงที่ตั้งของสำนักห้าพันธมิตรพร้อมกับตำแหน่งปัจจุบันของเราและแสดงถึงเส้นทางที่จะไปให้เราเลือกใช้ได้ทางที่กลับสำนักห้าพันธมิตรมีทั้งหมด2ทางทางแรกคือทางหลักเดินทางได้ง่ายแต่ไกลกว่าใช้เวลาเดินทาง2วันโดยไม่ต้องหยุดพักเพื่อไปให้ถึงเขาไทซานส่วนอีกทางต้องผ่านเขาเส้นนี้เดินทางยากแต่ว่าใกล้กว่าใช้เวลาเดินทางประมาณ1วันครึ่งทางขึ้นเขาค่อนข้างขรุขระ
พวกเราเลือกเดินผ่านภูเขาถ้าเช่นนั้นเราจะใช้ทางหลักข้าให้เจ้าหากไม่มีผู้กระจกนำทางข้าจะให้ยืมดวงตาทิพย์เพื่อช่วยนำทางข้ายังมีอีกอันไม่ต้องหรอกพี่ใหญ่ข้าเคยไปทางนั้นเมื่อ3ปีก่อนข้ารู้จักที่นั่นดีข้าไปเองได้เราควรรับมันไว้เป็นแผนสำรองดีกว่าพี่ใหญ่ยังไงก็ปลอดภัยไว้ดีกว่ากลุ่มแพทย์อมตะจะร่วมเดินทางด้วยเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มระหว่างที่พวกเจ้าเดินทางกันเราจะได้ช่วยดูแลอาการกันได้ดีขอต้อนรับข้าขอบอกพวกเจ้าไว้เลยนะว่าพวกเรากำลังอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจคงดูแลเจ้าไม่ได้เราเข้าใจดีเอาละไปกันเถอะทางนี้ทุกคนออกเดินทางได้หันช่างเราจะติดต่อกับเจ้าอีกทีผ่านทางผู้กระจกเร็วหน่อยพี่ร้องปะพี่คุณหลุนพวกเราได้ปรึกษากันแล้วในการเดินทางของเราต้องมีผู้นำสักคนหนึ่งเพื่อกันปัญหาที่อาจจะขัดแย้งและเข้าใจไม่ตรงกันจากความเห็นของพวกเราส่วนใหญ่เป็นสิทธิสำนักห้าพันธมิตรเราจึงเลือกให้พี่เป็นหัวหน้ากลุ่มในการเดินทางครั้งนี้เห็นด้วยเยี่ยมมากก็ได้ข้าจะทำให้ดีเรามาช่วยกันวางแผนกำจัดแม่ทัพเงาแล้วคนดูแลคนเจ็บระหว่างทางด้วยพวกเราออกเดินทางกันเถอะตามเข้ามาชันก็ชันไปไหมเนี่ยร้อนก็ร้อนไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเราเดินทางกันแบบนี้ศัตรูรู้ความเคลื่อนไหวของพวกเราไหมว่าอยู่ที่ไหนถ้าพี่ยังรู้บอกว่าแม่ทัพเงาเข้าซักซึมอยู่ในเมืองกุ้ยไล่รู้ความเคลื่อนไหวพวกเรามานานแล้วเจ้าหาวิธีต่อสู้กับแม่ทัพเงาได้บ้างหรือยังภารกิจเราไม่ใช่การฆ่าแม่ทัพเงาแต่คือการกลับสำนักห้าพันธมิตรหยุดพูดแล้วเดินต่อหยุดก่อนโอ้ยนึกว่าอะไรหมาตกใจหมดเลยหายไปว่าอะไรเสียใจหมดเลยนี่ทำอะไรอ่ะขาข้าเจ็บอยู่นะมันก็เรื่องของเจ้าแต่อย่าแตะตัวพี่ข้านี่จะรีบเดินทางให้ถึงที่หมายเธอแล้วทุกคนจะปลอดภัยเราจะยังไม่หยุดพักไปกันเถอะเป็นยังไงยังเดินต่อไหวไหมยังไหวไม่ต้องห่วงถ้าไม่ไหวก็บอกนะไม่ต้องฝืนเอ้าเป็นยังไงบ้างยังเจ็บอยู่เหรอข้ารู้สึกว่าแขนตึงไปหมดเลยเคลื่อนไหวแล้วก็เจ็บเหมือนกับโดนเข็มทิ่มแทงอย่างกับแขนขาไม่ใช่ของข้าอย่างนั้นแหละแม่นางไฟๆก็คงจะรู้สึกเหมือนกันเป็นอะไรยังเดินไหวไหมยังไหวยังไหวข้าทนได้แต่กว่าจะไปถึงยังอีกไกลนะมานี่สิทธิ์พี่ใหญ่เจ้าอ้วนขึ้นนะไม่ใช่นะสิทธิ์พี่ใหญ่สิทธิ์พี่วางข้าลงก่อนเถอะท่านก็เหนื่อยเหมือนกันถ้าไม่ไหวอินชีจะมารับช่วงต่อเองข้าก็เหนื่อยนะจะขอขี่หลังเจ้าบ้างได้มั้ยคุณหลุนข้าก็หมดแรงเหมือนกันจะช่วยแบกข้าบ้างได้ไหมงั้นก็ได้ต่อแถวเลยสิทธิ์พี่จี้สงข้าก็หมดแรงอ่ะเหนื่อยแล้วไปอิงเอ๋อมานี่ไม่เป็นไรอ่ะข้ายังเดินไหวเรารีบตามพวกเขาไปเถอะเฮ้เป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมดีขึ้นแล้วงั้นก็ดีแล้วเฮ้ย
เขาดูสนิทกันมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวว่าไปแล้วก็ไม่ระเกียจเนี่ยจะให้ข้าลองแบกเจ้าไหมล่ะเอาไหมเอาไหมเล่นเฮ้ยเจ้ายังจำหัวเว่ยได้หรือเปล่าอะหัวเว่ยคนไหนอ๋อคนที่ชอบแย่งตัวเอามาอยู่คนเดียวเหรอก็ใช่แล้วจะเป็นคนไหนได้อีกเล่าเฮ้ยน่าแปลกดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้รับบาดเจ็บอุ้ยฉันก็คิดเหมือนข้าใช่ไหมล่ะดูเป็นคนที่ลึกลับหรือว่าศัตรูของเขาได้กว่าเขาจึงปราบได้ง่ายกว่าเราก็เป็นไปได้นะหรือบางทีพวกเราอาจจะโชคร้ายเกินไปเอ้าไปไหนแล้วเมื่อกี้ยังอยู่นี่เฮ้ยพวกเจ้าอยากตายเหรออย่าหันกลับมาทำให้เหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นข้าไม่ค่อยชอบให้คนนั้นพูดถึงข้าลับหลังยิ่งพวกที่ชมข้าข้ายิ่งเกลียดแล้วเจ้าเคยรู้บ้างไหมว่าจริงเจ้าไม่อยากให้คนสนใจเนี่ยก็ยิ่งน่าสนใจมากเท่านั้นฮะจางหลิงรู้ตัวไหมว่าข้าเกลียดเจ้ามากที่สุดเลิกยุ่งกับข้าไม่งั้นโดนดีแน่ลองดูถ้าอยากเจ็บตัวนี่เจ้ากำลังข่มขู่พวกเราเหรอคิดว่าพวกเราจะยอมเจ้าหรือไงถูกต้องถูกพวกเราไม่ได้ผลหรอกจะบอกให้เชื่อเฮ้ยหาอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหน่อยหายแวบปุ๊บไปอยู่นู่นแล้วเฮ้ยเป็นคนที่เก่งกาจกว่าที่คิดเยอะเลยนะเขาไม่มีวันยอมให้เขามาขู่พวกเราแบบนี้หรอกเฮ้ยต้องจะไปไหนอ่ะไปพูดกับมันให้รู้เรื่องไงดูใจเย็นก่อนดีจับตาดูมันไว้เป็นโทษที่ดีที่สุดสำหรับมันอย่างนั้นก็ได้ทำเป็นเก่งไปเถอะเดี๋ยวคอยดูโอ้ยเหนื่อยน้องเล็กต้องเดินอีกนานไหมต้องเดินอีกครึ่งชั่วยามก็น่าจะถึงหมู่บ้านหงกูแล้วแต่ทางไปหมู่บ้านหงกูอยู่ทางไหนเจ้าไม่เคยมาทางนี้เหรอข้ามานี่เมื่อ3ปีที่แล้วถนนไม่มีทางแยกอ่ะเจ้าบอกว่าเราหลงทางหน่อยได้ไหมข้ามองหาทางอยู่เฮ้ยผ่านช่างเราควรนำดวงตาทิพย์ออกมาใช้เพื่อดูว่าเราควรไปเส้นทางไหนหมู่บ้านหงกูข้าหาเจอแล้วเฮ้ยเจอแล้วเขาเจอทางแล้วเขาเจอทางแล้วพวกเราหยุดพักที่นี่ก่อนได้ไหมบางคนยังบาดเจ็บต้องให้การรักษาอันนี้เอาละอย่าเสียเวลานักเลยอ่ะที่หมู่บ้านหงกูปลอดภัยกว่านี่มากอ่ะไปถึงนั่นแล้วค่อยพักเถอะนี่สหายทุกคนรีบเดินทางต่อเถอะอดทนอีกประมาณ1ชั่วยามก็จะถึงแล้วอ่ะไงอ่ะเดินทางต่อเถอะแล้วเข้าไปได้แล้วไปไปเถอะพี่ยายไปนิดเดียวนิดเดียวอะไรเนี่ยไปไม่ได้ไปไม่ถึงหาหักเชิญจ้าเชิญเล่นอย่างนี้เลยจ้าบันโถร้อนๆจ้าเชิญจ้าอินชีเรามาถึงที่ไหนแล้วที่นี่หมู่บ้านสินควานมีน้ำพุร้อนเรื่องชื่อการแช่น้ำพุร้อนที่นี่ช่วยรักษาอาการบาดเจ็บได้หากยังมีเวลาเราแวะที่นี่ไหมเฟยๆจะได้แช่น้ำด้วยอย่างนั้นเราแวะที่นี่หน่อยดีไหมแม่ทับเงากำลังไล่ตามเรามาจะพักที่นี่หรือนั่งได้เลยจ้าแต่ที่จริงข้าก็อยากจะแช่น้ำเหมือนกันนะสองที่จ้าสองที่สองที่นะจิตพี่ใหญ่วางข้าลงก่อนเถอะข้าดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วจริงเหรออืมจริงค่ะได้ไปเพิ่มไหมจ้าไม่เอาละจ้ะมาเข้ามาเลยข้ามีเรื่องจะถามทุกคนว่าถ้าคนพบวิธีรับมือแม่ทับเงาได้หรือยังข้ายังนึกไม่ออกเลยว่าจะใช้วิธีไหนจัดการกับแม่ทัพเงาใช่แล้วการหาวิธีกำจัดมันต้องคิดให้รอบคอบอ่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่แม้แต่วิชาระฆังทองของข้าก็ยังไม่แน่ว่าจะสามารถรับมือมันได้เนื่องจากยังไม่มีใครหาวิธีได้งั้นข้าจะขอถามผู้เจ้าหากว่าจะต้องตายเจ้าอยากเป็นผีสะอาดหรือเป็นผีที่สกปรกหมายถึงอ๋อที่เขาพูดหมายถึงว่าเขาไม่เข้าใจที่ท่านพูดน่ะข้ามีข้อเสนอนะพวกเราทั้งเหนื่อยและบาดเจ็บหากเราต้องโดนแม่ทับเงาจู่โจมตอนนี้เพราะเราไม่มีแรงจะต่อสู้อยู่ดีทำไมเราไม่แยกเป็น2กลุ่มแล้วผลัดเวรกันกลุ่มหนึ่งรักษาความปลอดภัยและอีกกลุ่มกลับไปแช่น้ำพุร้อนในหมู่บ้าน2ชั่วยามแล้วค่อยผลัดกันหลังจากนั้นฉะนั้นพวกเราจะได้พักผ่อนด้วยแต่ทำแบบนี้จะดีหรือข้าไม่รู้หรอก
ดังนั้นจึงอยากขอความคิดเห็นของผู้เจ้าทำเช่นนี้เราอาจจะเสียเวลาไปมากเรายังพอมีเวลายอดเยี่ยมมากใครเห็นด้วยกับคุณหลุนแต่ว่าเจ้าไม่กลัวแม่ทำเงาจริงเหรอกลัวแต่ยังหาวิธีดีกว่านี้ไม่ได้อาจต้องยอมแพ้ข้าเห็นว่าน้ำพุร้อนช่วยบำบัดอาการของเราหากว่าได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เราอาจจะคิดหาวิธีกำจัดแม่ทับเงาออกก็ได้ดังนั้นหากเรามีพลังย่อมได้เปรียบว่ายังไงพระเจ้าเห็นด้วยกับข้อเสนอนี้หรือเปล่าหากใครเห็นด้วยกับข้าก็ให้ยกมือขึ้นดีพักที่นี่หมู่บ้านสินควานหมู่บ้านสินควานเป็นเมืองเล็กที่เป็นจุดแวะพักผ่อนระหว่างการเดินทางของคนทั่วไปเหล่าพ่อค้ามักจะมาขายของที่นี่ถึงแม้ว่าเป็นแค่เมืองเล็กแต่ที่นี่มีทุกอย่างที่นี่มีของกินของใช้มากมายตรงนั้นคือสิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดของที่นี่คือบ่อน้ำร้อนที่สะอาดโรงเตรียมทุกที่มีบ่อน้ำพุร้อนส่วนตัวส่วนตัวเหรอทางนี้เจ้าดูตรงนั้นสิเอ๊ะแล้วมีอะไรอีกไหมที่อยากจะแนะนำที่นี่ยังไงล่ะดูน่าสนใจมั้ยลิงนั่งอาบน้ำเฮ้ยลิงนั่งอาบน้ำไม่ใช่สำหรับลิงโดยเฉพาะใช่ไหมฮะยังไงเนี่ยแล้วพวกเราเป็นคนเขาจะให้พวกเราเข้าไปไหมต้องเข้าไปได้สิบ่อน้ำพุร้อนของโรงเตรียมนี้ชื่อว่าลิงนั่งอาบน้ำสมัยก่อนมีเรื่องเล่าว่ามีลิงตัวนึงได้รับบาดเจ็บมามันลงไปแช่ในน้ำพุร้อนจากนั้นอาการบาดเจ็บของมันก็ดีขึ้นมากที่นี่มีห้องส่วนตัว4ห้องตกแต่งไว้อย่างสวยงามเยี่ยมมากอย่ามัวพูดเลยเขาแค่อยากจะบอกว่าถ้าเข้าใจคราวนี้ไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเช่นนั้นเราจะเลือกที่นี่อย่าโมช้าเราจองห้องส่วนตัวทั้ง4ห้องเลยสิพี่เยี่ยมไปเลยดีเลยดีเลยป่ะอันนี้สิพี่ข้าคิดว่ามันไม่ถูกนะเวลานี้ไม่ควรมาเที่ยวสนุกกันอยู่อ่ะเกรงว่าคนหลุนอาจจะคิดผิดในเรื่องนี้ก็ได้อ่ะไม่หรอกดีแล้วฉลาดแข็งแรงแข็งแกร่งแพ้ชนะไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเล็กน้อยคนหลุนเฮ้ยเฉลียวฉลาดยอดเยี่ยมถ้าจะให้ดีเนี่ยทำตามเขาหัวหน้าน่าชื่นชมสุดยอดไม่เคยเห็นสิทธิ์พี่พูดเยอะขนาดนี้มาก่อนเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยเจ้าก็ไม่เข้าใจที่เขาพูดใช่ไหมล่ะเขาบอกเจ้าว่าเมื่อพบศัตรูที่แข็งแกร่งกำลังใจสำคัญมากแต่ตอนนี้พวกเราเหนื่อยล้าทุกคนหากเจอแม่ทัพเงาตอนนี้ยังไงพวกเราก็แพ้แน่นอนคุณหลุนก็เลยเสนอวิธีได้อย่างน่าสนใจอาจจะเป็นการเสี่ยงไปหน่อยแต่ก็เป็นความคิดที่ดีทำให้เราได้ฟื้นฟูกำลังกลับมามีพลังต่อสู้หากต้องพบกับแม่ทัพเงาเราก็จะมีโอกาสชนะมากขึ้นคุณหลุนจึงเป็นคนไม่ธรรมดาเหมาะกับเป็นผู้นำแม้แต่จี้สองยังชื่นชมเขาพูดถูกใช่ไหมล่ะสิพี่อย่างนั้นเหรอคิดว่าข้าเพ้อเจ้อหรือยังไงกันนะฮะรู้ดีต้องแน่นอนอยู่แล้วข้ารู้จักเจ้าดีกว่าใครอ้าวไม่เข้ามาเหรอข้าตามใจเจ้านะมาดื่มไม่คิดว่าหมู่บ้านเล็กๆแบบนี้จะมีบ่อน้ำพุร้อนสวยงามเป็นส่วนตัวนั่นสิได้ใช้ขาแบบนี้รู้สึกสบายขาข้าที่เจ็บก็ดีขึ้นมากเลยเหนื่อยกันมาหลายวันกับการต่อสู้กับทัพหน้าของปีศาจในที่สุดเราก็ได้หยุดพักกันสักทีแขนสิพี่เป็นไงบ้างไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงแค่เรื่องเล็กน้อยได้รับการรักษาแล้วดีขึ้นมากยังเจ็บอยู่เล็กน้อยบาดแผลอื่นที่เหลือก็ใกล้หายแล้วที่เจ็บอยู่คงเพราะว่ากล้ามเนื้อที่อ่อนล้ายังไม่หายสนิทดีข้าจะช่วยนวดเองได้อยากบอกว่าไม่มีอะไรสบายเท่านี้อีกแล้วทันทีที่ได้แช่น้ำเนี่ยความเจ็บปวดก็หายเป็นปลิดทิ้งเลยเฮ้ยดิเจ้าเป็นอะไรไปดูไม่ค่อยสบายใจเลยจางหลิงฮะเจ้าเป็นคนฉลาดกว่าข้า
ข้าขอถามอะไรเจ้าหน่อยได้ไหมถามอะไรเหรอทำไมหน้าเจ้าจริงจังขนาดนั้นน่ะพูดมาดิเผื่อจะตอบได้อาจทำให้เจ้ามีอารมณ์ดีขึ้นมาได้ข้าต้องทำตัวยังไงถ้าข้าหลงรักคนอื่นอยู่ฮะเรื่องนี้เหรอสิพี่ไฟไฟเจ้ารู้สึกดีขึ้นไหมเฮ้ยตอนนี้อาการของข้าดีขึ้นมากแล้วล่ะก่อนหน้านี้รู้สึกเจ็บทั้งตัวยังบอกไม่ถูกแต่พอได้แช่น้ำเหมือนถูกชุบชีวิตอีกครั้งข้ารู้สึกอิจฉาเจ้ามากเลยนะอิจฉาข้าทำไมก็เพราะว่าเจ้านะมีสิทธิพี่คุณหลุนคอยดูแลไม่ห่างเขาเป็นสิทธิพี่ของเจ้าเหมือนกันนะเขาดูแลทุกคนอยู่แล้วรวมทั้งเจ้าด้วยไม่ใช่เหรอดูแลเจ้าดีไปพิเศษต่างหากเขาแบกเจ้าขึ้นหลังแล้วยังให้พวกเราหยุดเพื่อพักผ่อนเพราะอยากให้เจ้าได้แช่น้ำพุร้อนที่ได้แช่น้ำที่นี่เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของทุกคนและฟื้นฟูร่างกายเพื่อรับมือแม่ทัพเงาก็อีกเรื่องนึงแต่เท่าที่ดูแล้วข้าว่าเหตุผลหลักในการตัดสินใจก็คือเจ้าข้าหวังว่าจะได้พบผู้ชายอ่อนโยนและเข้มแข็งอย่างเขาบ้างจะเป็นใครนะจะพูดอะไรเช่นนั้นสิทธิพี่และข้าเติบโตและฝึกฝนมาด้วยกันคงเพราะเหตุนี้พวกเราถึงได้สนิทกันมากยังไงล่ะไม่ใช่อย่างนั้นแน่ความสัมพันธ์ของพวกเจ้าเป็นแบบพี่น้องงั้นเหรอความรักหรือเปล่าเจ้าคิดยังไงน่ะหรือว่าเป็นแค่เพียงความผูกพันที่ลึกซึ้งหากแยกไม่ออกว่ามันเป็นแบบไหนอาจนำไปสู่ปัญหาที่แก้ไขไม่ได้เฮ้ยดูนั่นสิเมฆหายไปแล้วพระจันทร์สวยจังเลยเฮ้ยสิทธิ์พี่ดูสิสวยดีนะจะดีมากแค่ไหนหากทั้งสามอาณาจักรอยู่กันอย่างสงบสุขข้ากังวลว่านี่เป็นแค่ภารกิจที่สองแต่ข้ารู้สึกเหนื่อยหมดเรี่ยวแรงและไม่แน่ใจว่าจะไปต่อไหวไหม อาจเป็นเพราะท่านคิดเสมอว่าท่านคือพี่ใหญ่ของสำนักห้าพันธมิตรจะไม่ให้คิดได้ยังไงตอนนี้ท่านคือผู้เข้าร่วมเหมือนกับทุกคนทั้งตัวข้าและเฟยเราคือคู่แข่งของท่านท่านไม่ต้องกังวลเรื่องชะตากรรมของพวกเราทุกคนหรอกไม่ห่วงเจ้าทั้งสองได้ยังไงทำไมถึงคิดแบบนั้นเราสิทธิ์สำนักเดียวกันเจ้ายังนับข้าเป็นพี่ชายอยู่หรือไม่ท่านยังเป็นคุณหลุนคนเดิมที่เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงถ้างั้นข้าก็จะเป็นหวินฉีคนเดิมและจะขอติดตามดูแลท่านตลอดไปเรื่องนั้นข้ารู้ตั้งนานแล้วว่าแต่ท่านคิดว่าจางหลิงเป็นคนยังไงเหรอเจ้าถามเรื่องนี้ทำไมข้าก็แค่คิดว่าท่านกำลังรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเขาอะไม่ใช่เรื่องปกติที่ท่านเป็นแบบนี้จางต้าซุนพ่อของจางหลิงเขาทรยศสำนักเราและข้าภรรยาของท่านอาจารย์จริงเหรออาจารย์บอกกับข้าเรื่องนี้ดังนั้นอาจารย์จึงสงสัยว่าจางหลิงมีเหตุผลแอบแฝงในการมาร่วมคัดเลือกอย่างนั้นเหรอก็ไม่ใช่แบบนั้นซะทีเดียวแต่ให้ระวังเขาไว้แต่จางหลิงไม่เพียงแค่ช่วยชีวิตไฟแต่เคยช่วยพวกเราทั้งหมดอีกด้วยนี่คือเหตุผลที่ข้าไม่เคยพูดเรื่องนี้กับใครท่านจึงปฏิเสธที่ไฟขอเรื่องสอนวิชาเวทมนต์ใช่ไหมไม่ใช่ปฏิเสธแต่ว่าทำไม่ได้แต่ว่าเจ้าทำมันได้ฮึเพราะอาจารย์บอกเรื่องนี้กับข้าต่างหากไม่ใช่เจ้าในความเห็นข้าบาปของคนรุ่นก่อนไม่ควรตกเป็นภาระคนรุ่นต่อไปจางหลิงเป็นคนฉลาดและไม่เหมือนใครหากว่ามีใครคอยแนะนำเขาอาจจะช่วยเหลือคนได้อีกมากมายในภายหน้าคุณหลุนก็ยังคงเป็นคุณหลุนมีน้ำใจกับคนอื่นตลอดเป็นโชคดีของข้าที่มีท่านเป็นศิษย์พี่ข้าเองก็ดีใจเหมือนกันที่มีเจ้าเป็นศิษย์น้องคอยช่วยเหลือดูแลมาดื่มข้าก็ไม่รู้หรอกว่าการตกหลุมรักใครสักคนมันเป็นยังไงแต่ก็มีคนผู้หนึ่งที่รู้ดีที่สุดนะใครอ่ะจะเป็นใครได้อีกเล่าถ้าไม่ใช่ตัวเจ้าไงข้าเหรอใครจะมารู้ดีเท่ากับตัวของเราเองเหรอจริงไหมแค่เจ้าเท่านั้นที่รู้ใจตัวเองใช่ไหมล่ะข้าเข้าใจแล้วที่จริงคำตอบคำแม่นางไฟไฟคือสิ่งสำคัญที่สุดแล้วเจ้าได้สารภาพกับนางไปแล้วอย่างนั้นเหรอเนี่ยใช่ไหมข้าไม่โง่ขนาดนั้น
แล้วก็ไม่คิดจะถามด้วยดูสายตาที่นางมองคุณหลุนข้าก็พอจะรู้คำตอบเพียงแค่อยากรู้ความรู้สึกว่าการรักใครสักคนเป็นยังไงไม่จำเป็นต้องรู้ว่านางคิดยังไงขอให้นางมีความสุขเท่านั้นแค่นี้ข้าก็พอใจมากแล้วจริงๆเหรอทั้งหมดที่ข้าคิดก็มีเท่านี้แค่นี้เองอะอิงเอ๋ยเจ้าเคยมีความรักไหมยังไม่เคยมีเลยงั้นเหรอแล้วทำไมเจ้าถึงเข้าใจเรื่องความรักว่าแบบไหนที่เป็นความผูกพันหรือแบบไหนเป็นความรักนั่นก็เพราะว่าข้าเคยถามจากอาจารย์ของข้าใช่เหมือนมีคนพูดถึงข้าอยู่อาจารย์เจ้าหมายถึงอาจารย์ชิงอีเหรอดูเหมือนเขาจะไม่เคยมีประสบการณ์ความรักนะถึงไม่เคยมีอย่างน้อยก็รู้เรื่องมากกว่าเจ้าอาจารย์บอกกับข้าว่าเขาไม่รู้ว่าความรักที่แท้จริงเป็นยังไงมันจะมาหาเราเองและเมื่อนั้นเราก็จะรู้จักมันเองล่ะเจ้าต้องรอจนกว่ามันจะมาข้าจะรอจนกว่ามันมาหาข้าแล้วมาใหม่นะคุณเอ้ยย่าอาบน้ำแล้วรู้สึกดีมากเลยนี่จังหลิงเทียหลังมานั่งกับพวกเราสิได้ขอบคุณมากเชนชิวช่วยสั่งอาหารเพิ่มให้หน่อยไปเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปข้ารู้สึกแปลกใจกับเสื้อกรอกของข้าจะรู้สึกแปลกเหมือนกันไหมแปลกเหรอนี่เมื่อตอนข้าต่อสู้กับปีศาจน้ำเกิดจะจมน้ำตายเสื้อกรอกที่ใส่ก็ขยับทันทีเป็นเหมือนกันเลยล่ะข้าเจอแบบนี้ตอนที่สู้กับปีศาจหมอกอะอย่างนั้นเหรอเฮ้อมันเป็นกรอกที่ต้องคำสาปอะไรหรือเปล่าเรื่องนี้ผมต้องไปถามคนขายแล้วล่ะไปมามามาคุณชายเชนชิวอยากให้เจ้าบอกความจริงกับเราได้ไหมเรื่องเสื้อกรอกเนี่ยว่ามีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่บ้างหรือเปล่าเสื้อกรอกเหรอเสื้อกรอกที่พวกเราใส่อยู่นี่ไงข้าก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันมากนักเพราะข้าเคยได้ยินเรื่องจากปู่ทวดมาว่าเพราะมันถูกพบอยู่ในสนามต่อสู้เมื่อครั้งก่อนดูเหมือนเป็นของไม่มีค่าเท่าไหร่ก็เลยเอาไปเก็บไว้ในห้องเก็บของเก่าแล้วเจ้าคิดว่าพวกมันเคยต้องคำสาปมาก่อนคำสาปเกิดขึ้นเหรอเสื้อเกราะเราขยับเองเฮ้ยดูน่าตื่นเต้นเล่ามาให้หมดสิมันเกิดตอนที่พวกเราตกอยู่ในอันตรายมันสามารถขยับเองได้ตอนนี้ข้าคิดว่ามันเริ่มน่ากลัวแล้วนี่เป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ยไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยว่ามันคือสมบัติล้ำค่าจังหลิงเถลางฉะนั้นข้าขอซื้อมันได้ไหมพ่อค้าขายให้เจ้าเท่าไหร่อ่ะข้ายินดีจ่ายให้เป็น2เท่าเลยคือข้าพระเจ้าไม่กลัวคำสาปหรือไงถ้างั้น10เท่าเอ้ยไม่ขาย20เท่า30เท่าเท่าไหร่ก็ไม่ขายข้าชอบและเคยชินกับมันซะแล้วไม่ขายหรอกแค่อยากรู้เพิ่มเติมเลยมาถามเจ้าเฉยๆเท่านั้นเองไม่มีอะไรหรอกที่ถามมานะข้าไม่รู้เอาไว้ถามว่านฉีกันแล้วกันบางทีนาอาจจะรู้พอแล้วพอแล้วอย่าไปพูดเรื่องนี้อีกเลยมาเราดื่มกันเถอะดื่มดื่มนี่กันเนี่ยโอ้ยดื่มไปเยอะพี่ใหญ่ดูสิยังไงอ่ะเหมือนเราเดินมาแล้วอ่ะเมื่อยเดี๋ยวถ้าเมื่อยขาทุกคนไอมันน่าจะอยู่แถวๆนี้น้องเล็กเรามาถูกทางแน่นะถูกทางสิไปต่อข้าไม่ไปแล้วทำอะไรอ่ะจะบอกว่าอีกแค่ครึ่งชั่วยามจะถึงหมู่บ้านหังกูตอนนี้เดินมาเกือบ4ชั่วยามแล้วนะไหนละหมู่บ้านหังกูไม่เห็นมีใครสักคนอยู่แถวนี้เลยใช่ต้องเลยอ่ะยิ่งเดินไกลมากแล้วมันเลยถึงทีเฮ้ยอีกนิดเดียวนะจะถึงหมู่บ้านแล้วอ่ะเฮ้ยหานช่างเจ้าดวงตาทิพย์ออกมาใช้ดีกว่าเชื่อข้าเถอะพี่ใหญ่เชื่อข้าเถอะข้ามั่นใจว่าถูกทางอ่ะน้องเล็กข้าเชื่อใจเจ้ามาตลอดเพื่อให้ทุกคนเชื่อและสบายใจเราควรใช้ดวงตาทิพย์พิสูจน์ว่าเจ้าพาพวกเรามาถูกทางนะไหนดูดิฮะเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงอะไรกันเนี่ยโอ้โหเราอยู่ไหนเฮ้ยไหนเนี่ยอย่าสิพี่อยู่ไหนข้าไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนอ่ะหรือว่าเขาหยุดพักเอาแรงที่ไหนหรือเปล่านะฮะใช่แล้วไม่จริงอ่ะเขาเดินอยู่ข้างข้าตลอดจะหายไปได้ยังไงสิพี่หายไปเหรอสิพี่จะหายไปยังไง
สิพี่เฮ้ย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 หลังจากที่กระจกได้รับแสงอาทิตย์ก็จะใช้งานได้จะสามารถติดต่อกับหานช้างได้เพราะเราเดินทางกันต่อนี่เป็นยังไงบ้างได้แช่น้ำแล้วยังเจ็บตรงไหนอีกไหมเฮ้ยอาการข้าดีขึ้นแล้วข้าไม่เจ็บแล้วโอ้ทำเตะเขาเป็นอะไรอ่ะเออนี่เป็นดาวไฟเฟยยังไม่ต้องสนใจเขามากนักหรอกสงสัยสมองยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางอ่ะบางทีเขาอาจจะแช่น้ำพุร้อนนานเกินไปสมองเขาเลยสับสนอย่าว่าเขาเลยเฮ้อไปกันเถอะเจ้ากำลังทำอะไรและคิดยังไงกับนางข้ารักษาระยะห่างอยู่แค่ไม่อยากรู้สึกแย่กว่านี้แล้วได้ผลไหมข้ายังไม่รู้ต้องลองก่อนบ้าไปแล้วอ่ะเธอหานช้างส่งข้อความมาถึงเจ้าอยากฟังหรือยังบอกมาเขาบอกว่าเมื่อคืนนี้พวกเขาหลงทางถูกซุ่มโจมตีโดยไม่ทับเงาฮะดูอะไรกันเหรออันนี้บอกเข้ามาจะคิดยังไงต่อเฟยเฟยฮะข้ารักษาระยะห่างเพื่อไม่ให้ตัวเองถลำลึกแล้วได้ผลไหมเล่าไม่รู้จนกว่าจะได้ลองหน่อยจุ๊บบ้าเลยแล้วน้ำยาหันช้างส่งข้อความมาถึงเจ้าอยากฟังหรือยังบอกมาเขาบอกว่าเมื่อคืนนี้พวกเขาหลงทางถูกซุ่มโจมตีโดยไม่ทับเงาหลายคนต้องเสียชีวิตตอนนี้ติดอยู่ในหุบเขามรณะตัวเขาและหันกงบาดเจ็บสาหัสและขาดการติดต่อกับคนอื่นๆชิวชิวหุบเขามรณะอยู่ที่ไหนหุบเขามรณะหุบเขามรณะเป็นจริงตามชื่อของมันเป็นเมืองลับแลมีทางเดินแคบๆเข้าและออกทางเดียวถ้าพวกเขาติดอยู่ที่นั่นจริงๆข้ากลัวว่าพวกเขาจะออกมาไม่ได้จะไปที่นั่นใช้เวลานานแค่ไหนข้าเดินก็ประมาณ2ชั่วยามเดินไปกลับก็4ชั่วยามเราเหลืออีก40ชั่วยามจึงจะจบภารกิจต้องใช้28ชั่วยามกลับไปหาพันธมิตรหากใช้เวลา4ชั่วยามอ้อมไปหุบเขามรณะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า2ชั่วยามเพื่อช่วยพวกเขาไม่อย่างนั้นเราคงไม่ได้กลับไปยัง5พันธมิตรเซียนเหมินให้ทันตามกำหนดได้เราก็จะตกรอบสิทธิ์พี่ตัดสินใจให้ดีนะดูเหมือนว่าเราไม่ควรตัดสินอย่างบูมบามทุกคนคิดยังไงจะช่วยพวกเขาหรือว่าไปต่อทำไมพวกเจ้าถึงลังเลก็ต้องไปช่วยเขาสิจะปล่อยให้พวกเขาตายเหรอจังหลิงฮะอะไรจะว่าไงเออนี่ใจเย็นก่อนได้ไหมถ้าไม่ทับเงาลงมือทีเดียวยังทำให้คนตายเป็นสิบแล้วทำไมพวกเขาถึงติดกับดักหุบเขามรณะมันต้องมีเหตุผลสิเจ้าหมายถึงอะไรเฮ้ยเจ้าไม่เข้าใจอยู่ดีอ่ะแม่ทับเงากำลังใช้หานช้างและคนอื่นๆเป็นเหยื่อล่อให้เราไปที่นั่นจากนั้นมันจะล้อมพวกเราไว้ทั้งหมดแต่เราทิ้งพวกเขาไม่ได้เพียงเพราะมันเป็นกับดักลิงยี่ติดต่อหานช้างได้ไหมรอสักครู่หุบเขามรณะปัจจุบันถูกล้อมไปด้วยรัศมีของปีศาจข้าติดต่อเขาไม่ได้ติดต่อไม่ได้อะมันขังพวกเขาไว้ในหุบเขามรณะแต่ไม่ได้ฆ่าให้ส่งข้อความมาขอความช่วยเหลือแต่ตัดการติดต่ออีกครั้งนี่ต้องเป็นกับดักแน่แต่ในทางกลับกันน่ะแม่ทัพเงายุ่งอยู่กับการจัดการกลุ่มหานช้างจึงมาโจมตีเราไม่ได้นี่เป็นเวลาที่ดีที่จะไปห้าพันธมิตรแล้วก็ทำภารกิจให้สำเร็จอะข้าไม่ค่อยชอบพวกพี่น้องหานอะข้าไม่อยากไปช่วยเขาหรอกแล้วคนอื่นล่ะข้ารู้ว่ามีคนอื่นด้วยดังนั้นข้าไม่ได้ขัดคนอื่นหรอกไม่ว่าเราจะไปช่วยหรือไม่ก็ตามเนี่ยแม่ทัพเงาได้ต้อนพวกเราจนมุมแล้วพวกเราไปช่วยพวกเขาโดยไม่มีแผนแล้วจะตกหลุมพรางของแม่ทัพเงาแน่จากนั้นเราทุกคนก็จะถูกกำจัดออกไปเมื่อการกวาดล้างครั้งที่สองมาถึงเราอาจจะพ่ายแพ้โดยไม่ได้ต่อสู้แต่ถ้าหากเราไม่ช่วยพวกเขาเท่ากับเรานั้นทอดทิ้งเพื่อนแล้วก็หันหลังให้กับเพื่อนของเรานั้น
มันจะนำไปสู่ความไม่ไว้วางใจและความสงสัยเส้นทางของเราในฐานะผู้ทำลายคาถานอกจากนี้จะขาดสหายผู้กล้าของโลกแห่งอาคมแม่ทัพเงาจะต้องตายในไม่ช้าไม่น่าเชื่อว่าพลังสุดท้ายของมันยังสามารถทำลายล้างได้ต้องเป็นผู้ต่อสู้ที่น่ากลัวลิงยี่เจ้ารู้อะไรเกี่ยวกับแม่ทัพเงาบ้างข้าไม่ค่อยรู้แทบไม่มีใครรอดชีวิตจากการลอบสังหารของมันเอาล่ะพยายามติดต่อหันชางต่อไปเอาล่ะข้าได้ตัดสินใจแล้วแผนของข้าจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงกลับไปที่5พันธมิตรเซียนเหมินส่วนข้าจะไปหุบเขามรณะใครจะไปกับข้าบ้างภารกิจนี้อันตรายมากข้าหวังว่าเจ้าจะคิดอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจการทำภารกิจให้สำเร็จเป็นสิ่งสำคัญการสู้กับแม่ทัพเงานั้นข้าไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้สยูพวกเราสามารถดูแลตัวเองได้อ่ะ อันนี้สิพี่คิดให้รอบคอบนะข้าตัดสินใจแล้วเจ้าสองคนไปต่อไปนะโชคดีนี่สองเดี๋ยวก่อนข้าจะตามเจ้าไปจนตายจะไม่ไปได้ยังไงแล้วนี่สำนักฉิงยี่รู้ไปหนึ่งเดียวอะถ้าเจ้าสองคนไปตายข้าก็ต้องไปด้วยเฮ้ยเรื่องนี้คิดยังไงก็ไม่ขาดทุนเราจะทิ้งเพื่อนๆไว้ข้างหลังได้ยังไงกันเล่าเป็นหน้าที่ของข้าที่ต้องปกป้องท่านถ้าท่านจะเสี่ยงชีวิตข้าก็จะไปด้วย หน้าที่ของแพทย์คือการช่วยชีวิตเราจะคอยช่วยเหลือเจ้าสยูข้าขอโทษข้ากลัวจริงๆสยูเข้มแข็งไว้ข้าเคยบอกเจ้าว่าไม่ให้ยอมแพ้ไงข้าทำดีที่สุดแล้วข้าไม่เพียงแต่กลัวแม่ทัพเงาแต่ข้าไม่อยากเป็นภาระของท่านด้วยแต่ว่าพูดตรงพอเถอะเซียวหยูไม่เป็นไรนะในตอนนี้ไม่มีทางไหนถูกหรือทางไหนผิดพูดตรงพอเซียวหยูกลับไปที่ข้าพันธมิตรเซียนเหมินแต่สิทธิ์พี่ข้าอย่าต่อสู้เคียงข้าทุกคนนะให้ข้าไปด้วยเถอะพูดตรงข้ามีเรื่องจะพูดกับเจ้าผู้ตรงการดูแลเสี่ยวหยูให้กลับไปอย่างปลอดภัยก็คือเจ้าได้ต่อสู้เคียงข้างเราแล้วอินฉีจัดสนามรบ5ภูเขาถึงบทมหาสูตรปราบมารอันยิ่งใหญ่นอกเหนือจากการติดตามคนอื่นแล้วข้าแทบไม่ได้ทำอะไรอ่ะครั้งนี้ข้าอยากต่อสู้กับแม่ทัพเงาจริงๆและแสดงให้เจ้าและสิทธิ์พี่เห็นว่าข้ามีความสามารถและอย่าให้เสี่ยวหยูกลับไปกลางคันเพราะนี่เป็นโอกาสที่ดีของนางในการฝึกความกล้าหาญถึงคนหลุนและข้านั้นจะไม่รู้ฝีมือของเจ้าแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่จะมาทดสอบนะนี่คือการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องสู้กับแม่ทัพเงาหากเราตัดความกังวลอื่นๆนี่คือสาเหตุที่คุณหลุนสั่งให้เจ้าพาเสี่ยวหยูกลับไปเขาได้มอบงานสำคัญให้กับเจ้าแล้วเจ้ายังได้พิสูจน์ฝีมือเจ้าด้วยเข้าใจหรือไม่เข้าใจแล้วข้าขอโทษทุกคนด้วยรีบไปเถอะระวังอย่าออกนอกเส้นทางผู้ตรงดูแลเสี่ยวหยูด้วยไม่ต้องเป็นห่วงเจ้าทั้งสองดูแลตัวเองด้วยได้ไปกันเถอะเอาล่ะก่อนอื่นเรามาวางแผนจัดการแม่ทัพเงากันใครมีความคิดอะไรบ้างแบ่งปันความคิดเลยเราจะได้สำเร็จจางหลิงเจ้าคิดอะไรอยู่อ๋อข้าไม่ค่อยรู้เรื่องแม่ทัพเงาอ่ะก็เลยยังคิดอะไรไม่ออกเลยหมดเลยถ้าเราใช้ปัญญาไม่ได้ก็ต้องใช้กำลังการสู้กับแม่ทัพเงาเป็นเรื่องยากยิ่งการใช้กำลังเป็นเรื่องแย่ที่สุดถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องคิดไปเรื่อยๆจากนี้ไปเตรียมตัวให้พร้อมเสี่ยอีกับอิงเอ๋อมีวิชาพลางตัวเจ้าสองคนเป็นหน่วยสอดแนมกลับมาหาพบศัตรูอย่าเสี่ยงได้ได้ไปกันเถอะที่เหลือแบ่งเป็น2ฝ่ายผลัดกันเฝ้ารอบนอกสิทธิ์5พันธมิตรเป็นผลัดแรกเพื่อป้องกันแม่ทัพเงาในทุกๆ200ลี้ทุกคนต้องส่งสัญญาณว่ายังปลอดภัยได้ได้ได้เตรียมตัวออกเดินทางเฮ้ยๆๆข้าปวดท้องต้องไปก่อนนะเดี๋ยวข้าตามไป
ข้าทนไม่ไหวแล้วมันจ่อแล้วเนี่ยไปสิไปไปเลยไปไปก่อนเลยอุ้ยจ่อแล้วจ่อแล้วอุ้ยอุ้ยจะปริ่มแล้วจะปริ่มเฮ้ยเจ้าหนอนเจ้ามาแล้วข้ามีงานสำคัญที่จะให้เจ้าทำด้วยเจ้าช่วยข้าหาสื่อหลิวลี่ได้ไหมข้าไม่เข้าใจภาษาของเจ้าอ่ะถ้าเจ้าหานางเจอให้ทำสองเสียงถ้าไม่เจอให้ทำเสียงเดียวเยี่ยมมากรู้เรื่องบอกสื่อหลิวลี่ว่าเราจะไปช่วยคนที่หุบเขามรณะศัตรูคือแม่ทัพเงาให้นางช่วยบอกวิธีจัดการแม่ทัพเงาด้วยรู้เรื่องเยี่ยมมากข้าไว้ใจเจ้ารีบกลับมาเร็วๆนะฮะเขาบอกว่าจะทันนะกงเอ๋จะไหวไหมอดทนหน่อยนะกงเอ๋มีถ้ำอยู่ข้างหน้าเรารอดแล้วถูกยกมาโลกแต่มนุษย์จะบังคับให้เข้ามาความกลัวที่แท้จริงเริ่มต้นขึ้นแล้วกงเอ๋ไปสู้ด้วยกันได้เลยทนไว้นะข้าจะไปตามหาฮั่นอยู ลิงฉีได้ข่าวหานอีไหม
ข้าไม่คิดอย่างนั้นนะตกลงว่าเจ้ารู้หรือไม่รู้ข้าไม่คิดอย่างนั้นคืออะไรหุบเขามรณะล้อมรอบไปด้วยไอ้ของปีศาจของแม่ทับเงาข้าคิดว่าพลังจิตของข้ากำลังทรมานแล้วติดต่ออินชีและคนอื่นๆได้ไหมข้าไม่คิดอย่างนั้นเว้นแต่เราจะออกจากหุบเขามรณะข้าจะไม่ไปไหนเดินไม่มีหันอีข้าว่าข้าเจอบางอย่างที่ไหนน่าจะอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ไม่คงหยุนเจ้าเองเหรอแล้วคนอื่นล่ะหันดีล่ะเขาอยู่ไหนเมย์คงหยุนเมย์คงหยุนทำไมป้ายคำนุชตาหาวิธีสู้ไปเฉียนจีไม่ได้นี่เราต้องทนทุกข์กับนางจิ้งจอกก้าวหางอย่างนั้นเหรอเจ้าหนอนนายหญิงสบายดีไหมข้าสบายดีแค่บาดเจ็บเล็กน้อยขอเวลาข้าพักฟื้นสักพักมีอะไรเหรอจางหลิงให้มาหาข้าเหรอช้าช้าหน่อยข้าฟังไม่ออกว่าเจ้าพูดว่าอะไรอะไรนะจางหลิงสู้กับแม่ทับเงาเหรอไม่นะขอร้องอ่ะเจ้าหนอนบอกจางหลิงว่าอย่าเพิ่งสู้กับแม่ทับเงาก่อนข้าจะไปถึงตัวเขารีบไปบอกเขาเดี๋ยวนี้เลยอือก็ได้แต่ว่าข้าเป็นห่วงเจ้าข้ารู้ถ้าข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตข้าต้องตายแน่แต่ข้าไม่มีทางเลือกข้าต้องไปแล้วระวังตัวดีๆนะถ้าอย่างนั้นเรารีบไปกันเถอะแต่ข้าจะบอกเขาได้ยังไงข้าเข้าใจแล้วจางหลิงไม่เข้าใจภาษาเจ้ามาข้าจะบอกเจ้าว่าต้องทำยังไงโอ้ยชีวิตตอนนี้ดีจริงที่ได้อยู่อาณาจักรแห่งนี้นั่นเขานี่เฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยนั่นใครอ่ะโหอะไรแว๊บๆโหเจ้าคิดว่าเจ้าชนะข้าได้อย่างนั้นเหรอพลังวิเศษของข้ามีไว้รับมือกับมนต์ล่องหนวิชาคางคกฮึ่ยเฮ้ยเฮ้ยหลิวลี่ใช่ก็ข้านะสิโอ้ข้าขอโทษข้าไม่คิดว่าเป็นเจ้าว่ะปล่อยข้าเดี๋ยวนี้เลยนะโอ้ได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 ้ค่อยเจ้าไม่ได้ยินที่หัวหน้าสั่งเหรอนางบอกจะฆ่าทุกคนที่ออกจากที่นี่อ่ะแล้วเจ้าออกมาทำอะไรอะถ้าให้เฮ้ยเจ้าเก็บไว้เถอะท่านแม่ข้าทำให้เยอะแล้วอ่ะแม่เหรอถูกต้องแม่ข้ารู้จักข้าดีว่าข้าอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีผ้าเช็ดหน้า ดีจังที่มีแม่ที่รักเจ้าเจ้าไม่มีแม่เหรอพ่อแม่ของข้าจากไปนานแล้วข้าขอโทษนะ
ไม่เป็นไรหรอกเอ๊ะนั่นเจ้าย่างอะไรโอ้มาเลยมาเลยมาเลยอันเนี้ยข้าย่างแล้วก็ปรุงรสด้วยตัวเองเลยนะบอกเลยว่าอร่อยที่สุดในโลกจริงเหรองั้นให้ข้าช่วยนะมานั่งนี่นะโรยนี่นิดนึงเจ้าต้องการออกจากที่นี่ใช่หรือไม่เจ้าไม่ได้มาเพื่อคืนผ้าเช็ดหน้าให้ข้าใช่หรือไม่เจ้ารู้ได้ยังไงข้าเบื่อซากปลักหักพังเลยออกมารับอากาศบริสุทธิ์นะสิโอ้อุ้มไปเลยตอนแรกข้าก็อยากแอบออกไปบ้างเหมือนกันนะแต่ลงเอยด้วยการมาเป็นยามที่นี่ก็เลยออกไปไม่ได้เจ้าออกมาเดินเล่นได้แต่แค่4ชั่วยามเท่านั้นนะถ้าเจ้าไม่กลับมาข้าจะเดือดร้อนเป็นหมูย่างเลยเจ้าไม่กลัวว่าข้าจะไม่กลับมาหรอไม่เพราะเราเป็นเพื่อนกันไงเพื่อนกันไม่หักหลังกันหรอกนะเดี๋ยวข้าจะแบ่งอาหารให้เจ้าด้วยนะบอกเลยข้าน่ะเก่งเรื่องการปรุงรสเฮ้ยทำไมเหนียวจังเนี่ยโอ้ยทำไมงงโอ้ยังไม่ได้กินเลยข้าขอโทษนะปีศาจหมูดื่มซะเจ้าเป็นไงบ้างข้าส่งข้อความขอความช่วยเหลือจากอินฉีแล้วพวกเขาอาจมาถึงหุบเขามรณะเร็วๆนี้เจ้าเห็นหันอีไหมหันอีอยู่ที่ไหนข้าไม่รู้แล้วคนอื่นๆล่ะหันอีฆ่าพวกเขาเขาไม่มีทางฆ่าใครเขาไม่ได้ฆ่าด้วยมือของเขาแต่เขาคือสาเหตุของการตายเกิดอะไรขึ้นกันแน่บอกข้ามาบอกข้ามาเจ้าถามข้าเองนะเมื่อแม่ทัพเงาปรากฏตัวเราทำตามที่เจ้าบอกแล้ววิ่งเข้าไปในหุบเขาเลยนะเร็วพ่อไปต่อแล้วพ่อมาแล้วมันจะมาแล้วอันนี้เจ้าเข้าพี่น้องข้าอยู่ไหนหันช้างหันกงหยุดตะโกนได้แล้วเราคัดหลงกันตอนนี้ซ่อนตัวก่อนเข้าแล้วเข้าเข้าแล้ววิชาเพลงสวรรค์7ปีศาสตร์ปิดผนึกอันนึกไม่ต้องกลัวนะที่แห่งเนี้ยถูกปิดตายแล้วไม่มีทางเปิดออกแม่ทับเงาเข้ามาไม่ได้แล้วแต่มันเป็นแม่ทับเงากำแพงจะช่วยกันมันได้เหรอข้าเองก็ไม่รู้แต่มันคงยังไม่หยุดโจมตีอยู่ดีที่นี่มันมืดมากถึงแม่ทับเงาจะเข้ามาได้เราไม่มีทางรู้เลยสร้างความหวาดกลัวได้แล้วแค่นี้ทุกคนเนี่ยยังตกใจไม่พออีกเหรอไอ้คงหยุนพูดถูกนะท่านเคยได้ยินว่าเงาของแม่ทับเงาไม่ได้หายไปภายใต้แสงสว่างทุกคนจงสร้างความสว่างเร็วใครมีอาวุธที่เปล่งแสงได้บ้างใครมีบ้างเร็วเป็นไงตัวนะข้าจะแสดงวิชาครอบครองเงาของข้าให้พวกเจ้ารู้เฮ้ย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 พี่สาวเสกคนได้เราต้องฆ่าเขาหมู
จ้าข้าผิดคนแล้วข้ากลับมาแล้วฮานี่ลุกขึ้นวิ่งเร็วไม่แม่ทัพเงากำลังฆ่าพวกเขาอ่ะมันฆ่าพวกเขาอ่ะเราต้องไปจากที่นี่ไปเร็วเดี๋ยวนี้วิชาเพลงสวรรค์ปาฐนึกไปด้วยปิดประตูปิดประตูเซ่อย่าปิดปิดประตูทุกปาดปาดเซ่จุดผ่าลูกดาบแต่พี่เด็กสุดพ่อยังอยู่ข้างในข้าปลดไม่ได้แม่ทัพเงาจะออกมาแล้วยังไงล่ะจะจะทิ้งพวกเขาแน่เหรอข้าปลดไม่ได้ข้าปลดผนึกไม่ได้ปาดประตูปาดที่ปาดที่ข้านี่ที่ปลอดปาดประตูปาดที่ปาด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 ที่ปลอดท่านอีหานอีไม่ฆ่าใครแน่เจ้าโกหกหานอีเป็นน้องชายเจ้าเจ้าย่อมรู้ดีว่าเขาจะทำหรือไม่ทำครั้งนี้หานอีทำผิดร้ายแรงหากหัวหน้าพันธมิตรทราบเรื่องข้าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผู้ที่เข้าร่วมในบทมหาสูตรปราบมารคุณเตรียมพร้อมที่จะต้องตายแต่ต้องไม่ใช่ด้วยฝีมือของพวกเราเองมีกี่คนที่รู้เรื่องนี้มีแค่ข้าในตอนนี้เจ้าจะทำอะไรเจ้าคือไมคงหยุนจริงเหรอเจ้าหมายความว่าไงแน่นอนข้าไมคงหยุนจะบอกว่าแม่ทัพเงาสิงคนและควบคุมจิตใจของพวกเขาได้ข้าจะรู้ได้ยังไงว่าเจ้าไม่ได้ถูกเข้าสิงเจ้าไม่ได้กลัวว่าข้าถูกเข้าสิงหรอเจ้าแค่ต้องการปิดปากข้าพี่ใหญ่พี่ร้องอันนี้นี่ถ้าเจ้าเป็นไมคงหยุนจริงๆข้าจะบอกให้ว่าข้าจะรับผิดแทนหานอีเองหวังว่าเจ้าจะไม่บอกใครอีกทำไมข้าต้องฟังเจ้านึกซะว่าข้าเป็นหนี้เจ้าครั้งหนึ่งพี่ร้องพี่ใหญ่พี่ร้องพี่ใหญ่พี่ใหญ่ข้าสบายดีพี่ใหญ่ข้าทำผิดพลาดไม่จะพูดอะไรแล้วนอกจากเจ้าและเหมยคงหยุนแล้วมีใครรู้เรื่องที่เกิดขึ้นอีกบ้างพี่ใหญ่รู้ด้วยเหรอข้ามามีใครรู้อีกบ้างแค่เหมยคงหยุนเท่านั้นข้าจะจัดการกับเหมยคงหยุนเองเจ้าเข้าใจไหมเข้าใจอย่าพูดแต่จมอยู่กับอดีตข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าต้องเจ็บปวดอีกเขาใช่หานอีจริงเหรอแน่นอนเขาคือหานอีเจ้าแน่ใจได้อย่างไรและพวกเขาล่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะวิชาครอบครองเงาของแม่ทัพเงาสามารถควบคุมจิตใจและการกระทำได้ไม่สามารถแยกออกได้จากภายนอกหากคนใดคนหนึ่งถูกเข้าสิงเราทุกคนจะตกอยู่ในอันตรายถ้าพวกเราคนหนึ่งถูกแม่ทัพเงาสิงทำไมเขาไม่โจมตีทันทีล่ะบางทีเขาอาจกำลังรอให้พวกเราทุกคนมาถึงก่อนที่จะพาเราทั้งหมดออกไปจากนี้ไปข้าจะไม่เชื่อใจใครอีกไม่มีร่องรอยการเคลื่อนไหวที่ทางเข้าหุบเขาเลยมีทางเข้าทางอื่นในหุบเขามาแล้วนะหรือเปล่าเหมือนว่าจะมีแค่ทางเดียวลิงยี่
ติดต่อคนอื่นได้บ้างไหมมีการเชื่อมต่อได้อยู่แต่มันไม่ชัดเจนข้าไม่รู้ว่าเขาเป็นใครหรือมีจำนวนเท่าใดไอ้ปีศาจแผ่ไปทั่วหุบเขามรณะนั่นคือแดนอสูรในตำนานไม่เพียงแต่จะปิดกั้นทุกสิ่งเท่านั้นแต่ยังรบกวนการไหลเวียนของพลังได้เช่นกันอย่างน้อยก็รู้ว่ายังมีคนรอดอยู่ในหุบเขามรณะลิงกี้ถ้าเราเข้าไปใกล้การเชื่อมต่อจะชัดขึ้นไหมน่าจะชัดขึ้นเอาล่ะติดต่อหานชังและคนอื่นๆบอกข้าทันทีถ้าได้ยินอะไรได้เนื่องจากมีเส้นทางเดียวเราไม่ต้องซุ่มดูอีกต่อไปจังหลิงเทียหลงฮะไงเปิดทางด้วยลูกบาศก์สายฟ้าอืมได้จี้สงอินฉีระวังหลังที่เหลือเตรียมตัวเรากำลังจะเข้าหุบเขาตกลงมาดิอย่าเข้ามานะโดนนะโดนไปมาเลยเร็วปลอดภัยมาม้ามีไหมมีไหมม้าสอยนะโดนสอยนะมือขวาเขาข้าเจ็บอีกแล้วฮะเป็นไรอ่ะเอ้ยไข่ศักดิ์สิทธิ์ดูเหมือนจะปรากฏอีกครั้งเฮ้ย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 ขอข้าด้วยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหอะไรเหรออย่าทำอะไรผีขาวก่อนที่หลิวลี่จะมาถึงเจ้าเห็นอะไรเหรออ๋ออ๋อเปล่าไปเถอะเร็วไปเร็วเข้าให้รักหลับลงตามมานี่คือหมุดปิดผนึกของพี่น้องตระกูลหานแต่พลังในหมุดนั้นหมดลงแล้วพี่น้องตระกูลหานผนึกอะไรไว้ข้างในนะหรือจะเป็นแม่ทัพเงาแม่ทับเงาต้องเป็นแม่ทับเงาแน่ๆไม่ต้องตกใจแม่ทับเงาคงยังอยู่ข้างในอินฉีเฟยเฟยจังหลิงเทหลังเข้าไปกับข้าได้ที่สงเชียนชิวป้องกันภายนอกได้เปิดประตูสิ ลูกจอร์ดมาช่วยด้วยเปิดสิ เปิดประตูแม่ทับเงาคงออกไปแล้วเขาว่าเขายังอยู่ที่นี่มีคนถูกฆ่าทั้งหมด9คนเหมยคงหยุนและพี่น้องหานไม่ได้อยู่ที่นี่ผนังฝ้าเพดานและพื้นภายในมีแต่รอยผนึกปีศาจมีเพียงหนึ่งเดียวที่ต่อที่ประตูเกิดอะไรขึ้นที่นี่ไม่ง่ายเหมือนการลอบสังหารโดยไม่ทับเงาเรื่องอื่นเอาไว้ก่อนสิ่งสำคัญของเราตอนนี้คือหาผู้รอดชีวิตให้เจอสหายทั้ง9ได้พลีชีพไปแล้วที่ผ่านมาเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับไม่ทับเงาแต่ว่าตอนนี้เราอาจพบวิธีจัดการกับมันได้จากร่างกายทั้ง9นี้ยิ่งรู้จักไม่ทับเงามากเท่าไหร่โอกาสชนะก็มากขึ้นเท่านั้น
และสามารถแก้แค้นให้กับคนตายได้ด้วยเอาล่ะแยกกันตรวจสอบศพไปเถอะไปเลยแปลกจังเลยบาดแผลของคนตายเกิดจากอาวุธที่แตกต่างกันหมดเลยนี่คือลีเยียนจากสำนักกงถงจากบาดแผลเขาถูกฆ่าด้วยอาวุธประจำสำนักชงหลิงสำนักชงหลิงมีเพียงโมกการเท่านั้นที่เข้าร่วมอะโมกการโมกการอยู่ที่นี่แต่โมกการถูกสังหารด้วยดาบธมินคนที่ใช้ดาบนี้คือฮันจกเจินสำนักเซียนฮีพวกเขาฆ่ากันเองไม่ใช่แม่ทัพเงาเดี๋ยวก่อนพวกเขาไม่ได้ฆ่ากันเองสิ่งที่ฆ่าหันจงเจินยังเป็นดาบธมินแต่ดาบธมินมีเพียงเล่มเดียวมันยังอยู่ในมือของเขาเป็นไปได้ไหมที่หันจงเจินฆ่าโมกการแล้วฆ่าตัวตายแต่ทำไมโมกการถึงต้องฆ่าหลี่เหยียนด้วยทุกคนที่นี่ถูกสังหารด้วยอาวุธของทั้งสามคนแม่ทัพเงาไร้คาถาอะไรถึงได้เกิดเหตุการณ์แบบเมื่อคืนนี้เมื่อเราเข้าใจคาถานี้แล้วเราจะรู้ว่าพวกเขาถูกฆ่าได้ยังไงและรวมถึงวิธีป้องกันเขาด้วยนี่เป็นโอกาสเดียวของเราที่จะพลิกสถานการณ์มีข้อความส่งมาจากพูดของหานช่างว่ามาข้าไม่ได้ยินมันอู้อี้มากหลิงฉีพูดมาอีกทีข้าไม่ได้ยินเจ้าขาดการติดต่อไปแล้วเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงมีใครได้รับข้อความไหมข้าก็พยายามแล้วแต่ติดต่อไม่ได้อะมันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของเราไม่ว่ายังไงจะต้องส่งข้อความให้คนอื่นให้ได้นะมันสำคัญมากแต่ว่าข้าก็พยายามเต็มที่แล้วพี่ใหญ่ฮันดียังไม่ได้ข่าวจากคุณหลุนเหรอยังเลยอยู่นี่คนเดียวมันอันตรายนะแต่ว่าหุบเขามรณะถูกบดบังไว้ด้วยพลังของพูดหลิงฉีได้รับผลกระทบเช่นกันข้าต้องหาบริเวณที่มีหมอกบางหน่อยเราอาจจะติดต่อกับคุณหลุนได้เฮ้ยถ้าพี่รองไม่บาดเจ็บแล้วก็ข้าก็ไม่ต้องการความช่วยเหลือหรอกแล้วเดี๋ยวพี่รองคงตื่นขึ้นมาพี่ควรไปพบเขาเอาละเจ้าเองก็บาดเจ็บกลับไปพักผ่อนก่อนเถอะเราต้องการกำลังของเราเพื่อออกจากหุบเขามรณะพี่ใหญ่สังเกตไหมว่าเหมยคงหยุนมีท่าทางแปลกๆไปจะสังเกตเห็นอะไรนางมักจะมองเราแปลกๆอะเหมือนว่านางพร้อมจะฆ่าเราได้ทุกเมื่อเลยบางทีนางอาจจะสงสัยว่าเราถูกเข้าสิงโดยแม่ทัพเงานางก็อาจเป็นคนที่ถูกสิงได้หรือไม่อ่ะข้าไม่รู้ระวังตัวให้มากที่สุดตอนนี้เราไว้ใจใครไม่ได้เลยโชคดีที่ข้ามีพี่น้องที่ไว้ใจได้อ่ะอย่าไปไหนไกลเราอาจลงกันได้อีกรู้แล้วจะไปเถอะลิงฉีข้าเปลี่ยนใจแล้วบอกคุณหลุนว่าข้าสงสัยว่าหนึ่งในพวกเราถูกแม่ทัพเงาสิงที่นี่อันตรายมากบอกพวกเขาว่าไม่ต้องมาช่วยเราฮะอะไรนะไม่ให้มาเหรอเขาไม่ต้องการให้ทุกคนต้องถูกฆ่าดังนั้นเจ้าต้องทำทุกอย่างเพื่อส่งข้อความนี้เอ้ยข้าไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมแต่ก็จะทำให้ดีที่สุดฮะ อะไรอะเฮ้ข้าได้รับข้อความจากหานช่างชัดเจนไหมข้าแทบจับใจความไม่ค่อยได้แต่ว่ามันค่อนข้างแปลกบอกข้ามาเลยมันคืออย่ามาช่วยเราอย่ามาช่วยเราอย่ามาช่วยเราหมายถึงขอความช่วยเหลือหรือเปล่าสิพี่คิดว่าพวกเขาเอาชนะแม่ทัพเงาได้แล้วเหรอหรืออาจยังไม่พ้นอันตรายหรืออาจจะหันช่างคิดว่าต่อให้เราไปก็ช่วยพวกเขาไม่ได้หรือว่าเขารู้ว่านี่เป็นกับดักที่แม่ทัพเงาตั้งขึ้นเขาจึงบอกให้เราอยู่ห่างๆแล้วเราควรช่วยเขาไหมก็ต้องช่วยเขาสิแต่เราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับแม่ทัพเงาเลยนะเราจะช่วยยังไงจังหนิงฮะเจ้าคิดยังไงคือข้ายังไม่เข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดนี้เลยข้าคิดได้แค่อย่างเดียวบอกมาสิแม่ทัพเงาไม่เพียงแต่มองไม่เห็นตัวแต่ยังเข้าสิงคนได้ด้วยทุกอย่างจึงสมเหตุสมผลอธิบายเพิ่มอีกหน่อยสิสมมติว่าแม่ทัพเงาสิงหลี่เยี่ยนให้ฆ่าคนเพื่อป้องกันตัวเองโมการต้องฆ่าหลี่เยี่ยนจากนั้นแม่ทัพเงาก็ย้ายไปสิงโมการเพื่อฆ่าคนต่อไปท้ายที่สุดหานจงเจินก็มาฆ่าโมการอีก
และแม่ทัพเงาก็เข้าสิงหานจงเจินเมื่อทุกคนตายกันหมดแล้วแม่ทัพเงาก็ทำให้หานจงเจินฆ่าตัวตายถึงจะเป็นการเดาแต่ข้าคิดว่ามันเข้าท่าใช่ใครจะคิดว่าจะถูกฆ่าโดยพวกเดียวกันและทำไมการลอบสังหารของแม่ทัพเงาจึงประสบความสำเร็จเนื่องจากไม่มีใครมีความคิดอื่นงั้นลองใช้การคาดเดานี้เป็นเบาะแสเดียวในการเอาชนะแม่ทัพเงาเราทำไม่ได้หรอกเพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าใครกำลังถูกเข้าสิงพวกเขาอาจจะซ่อนตัวในกลุ่มของหานช้างถ้าเราไปเข้าร่วมนั่นคือเราเดินเข้าสู่กับดักแม้ว่าการคาดเดาของข้าจะถูกต้องนั่นไม่ได้แปลว่าเราจะช่วยพวกเขาได้ท่านนี่เป็นเรื่องจริงหานช้างและคนอื่นจึงตกอยู่ในอันตรายเรายิ่งต้องช่วยชีวิตพวกเขาข้าคิดว่าเราเดินทางไปด้วยคิดหาทางไปด้วยเถอะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วสหายทั้งหลายเราจะพยายามล้างแค้นให้เจ้าถ้ายังมีชีวิตรอดเราจะกลับไปจัดงานศพให้ทุกคนไปกันเถอะอย่าไปพูดเฮ้ยอะไรอะเดาสิเฮ้ยฮะจังหลิงหายตัวไปสิหายตัวเฮ้ยเทียนหลังเฮ้ยเจ้าทำอะไรอยู่อะโอ้ข้าจะทำอะไรได้ข้ากำลังคิดหาทางอย่าสนใจข้าเลยนะไม่จริงข้าเพิ่งต่อน้ำหวานดอกพระจันทร์สีม่วงใส่เจ้าเจ้าจึงมองเห็นข้าเจ้าทำให้ข้ากลัวนะเจ้าคุยกับใครอยู่ฮะหรือว่าเจ้าถูกมันเข้าสิงหรือว่าเจ้าถูกมันสะกดกันแน่ไม่ใช่จะไปไม่ได้ยังไงเล่าข้ากำลังพูดกับตัวเองอยู่เจ้าอย่าคิดมากเลยนะกันเถอะทุกคนรอเจ้าอยู่ได้ได้แต่ว่าข้าขอไปทิ้งช่องกันนะอีกแล้วเหรอฮะโอ้แน่นอนนี่ไงดูสิบรรยากาศก็ดีดีแดดก็ออกด้วยไม่ใช่เหรอถูกต้องข้าต้องไปแล้วนะข้านี่ๆๆข้าจะรีบตามไปนะระวังด้วยแม่ทัพเงาอาจจะอยู่ใกล้ๆอย่าให้มันเข้าสิงเลยเมื่อกี้นะไม่หลักๆใช่มั้ยเนียนๆๆนี่รู้วิธีจัดการกับแม่ทัพเงาหรือยังเนี่ยบอกข้าหน่อยยังไม่ได้เลยงั้นข้าจะให้เจ้าหนอนกัดเจ้าจากนั้นส่งกลับไปที่พันธมิตรเพื่อผ่านรอบนี้เจ้าก็จะรอดจากน้ำมือของแม่ทัพเงาโอ้ข้ารู้แล้วเอ๊ะแล้วคนอื่นล่ะว่าไงข้าบอกแล้วว่าชีวิตคนอื่นไม่ใช่เรื่องที่ข้าต้องกังวลฮะอย่าลืมข้อตกลงของเราสิข้าช่วยเจ้าช่วยตรงห่วงไฟเฟยและเถี่ยหลางเจ้าสัญญาว่าจะเป็นผู้แสวงหาข้าจึงปล่อยให้เจ้าตายไม่ได้แต่จะไม่สนใจความปลอดภัยของคนอื่นแล้วก็หนีไปแบบนี้เนี่ยนะไม่ต้องกังวลไปสิ่งที่เจ้าเพิ่งพูดเมื่อสักครู่อาจช่วยพวกเขาได้นะฮะเจ้าจะบอกว่าข้าเดาถูกอย่างนั้นเหรอข้าเลือกเจ้าไม่ผิดจริงๆเจ้าฉลาดมากเฮ้ยจะทำอะไรอ่ะข้าจูบเจ้าเป็นรางวัลยังไงล่ะรางวัลแบบนี้คืออะไรเจ้ายังไม่ได้ขออนุญาตข้าเลยข้าปฏิเสธรางวัลได้นะเจ้าอยากทำคืนไหมล่ะเอาสิ